สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเอกไดวิ่งจะพาพี่น้องไปหาจับกบเอ้ยไม่ใช่ไปหาซองกบฤดูน้ำหลากนี่นะครับน้ำมันจะไหลมาแรงๆแล้วทำให้คลองมันแบบเตียนแบบภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าน้ำนองพอน้ำนองลาดมาเงี้ยป่าอะไรมันก็จะเตียนแล้วก็สมัยเด็กเนาะแล้วก็เดินส่องกบตอนคืนแล้วก็เอาหนังสติ๊กยิงนะครับอะวันนี้น้ำลึกถึงความหลังนะครับวันนี้ผมจะไปส่องกบแล้วก็ใช้หนังสติ๊กยิงนะครับ คอยดูนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าจะมีกบให้ผมยิงไหมหรือถ้ามีแล้วผมจะใช้หนังสติ๊กยิงโดนกบไหมนะวันนี้คอยติดตามรับชมกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะเอาไปวันนี้ก็คือหนังสติ๊กมันก็จะมีนี่นะครับนี่เลยหนังสติ๊กพร้อมลูกนี่นะครับลูก8มิลนะครับจะเอาไปเยอะขนาดนี้จะยิงกบได้ขนาดไหน แล้วก็เอามีดไปด้วยแล้วก็นี่นะครับผมจะเอาปืนบกปืนยิงปลาบนบกไปด้วยนะครับอันนี้เอาไปเผื่อว่ายิงปลายิงอะไรถ้าไม่ก็ยิงกบก็ได้เดี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่น้ำใส่อุปกรณ์กล้องด้วยแล้วก็เชือกกันยาวแล้วก็คล้องใส่กบนะครับโอเคแล้วก็จะมีรองเท้าบูทใส่รองเท้าบูทขายาวมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะกลางคืนส่องไฟหามันก็อาจจะเห็นเฉพาะหลอดไฟผมนิดเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่เห็นแบบสว่างโล่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราไปหากินนะครับเราไม่ได้ไปถ่ายคลิปแบบถ่ายหนังนะโอเคนะครับแล้วผมจะเอากล้อง GoPro ตัวนี้ติดตรงหน้าอกนี่นะครับไม่รู้มุมกล้องมันจะเป็นยังไงนะเพียงแต่ผมก็อยากให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าผมไปหากบไปส่องยิงกบส่องยิงแบบไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะมุมกล้องมันอาจจะไม่สวยเพราะผมเอาติดหัวเนี่ยมันติดไม่ได้เพราะมันติดกับหัวไฟผมนะครับเอามาทามาใส่บนเนี่ยมันติดหัวไฟมันจะลำบากนิดนึงก็อยากให้พี่น้องได้ดูนะครับก็คอยติดตามให้กำลังใจกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวติดอกนะครับตอนนี้ก็มาถึงไม้ก็จะเป็นคลองที่น้ำจากอ่างฮิตะโง่ไหลลงบ่ามาครับวันนั้นนะครับผมเลือกไม้นี้เพราะว่าน้ำป่ามซัดลงมามันจะทำให้คลองมันเตียนหน่อยนะครับพอคลองมันเตียนก็สามารถเดินได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาลองส่องดูกันนะครับว่ามันจะเจอกบหรือเปล่ามันจะมีกบหรือเปล่าอาจจะมืดหน่อยนะครับส่องไปเห็นแสงตากบอยู่ไกลๆมันก็อาจจะกล้องมันอาจจะจับไม่ได้นะนู่นไงครับกบเห็นแล้วพี่น้องเห็นไกลๆนู่นตาสวดโคโลนโอ้แต่น้ำเชี่ยวมากเลยเอาปืนบกยิงดีกว่าแบบนี้หนึ่งตัวมีตัวครับมีตัวแสดงว่ายังมีกบอยู่นะครับส่องไปเพื่อเห็นปลาก็เอาปืนบกยิงเอาส่องไปเรื่อยๆครับหอยเชอรี่ก็มีเดี๋ยวผมเอาปืนบกยิงดีกว่าเพราะดูแล้วสถานการณ์ดูแล้วไม่น่าเอาหนังติ๊กยิงได้เพราะว่าถ้าเอาหนังติ๊กยิงมันกระเด็นลงไปแล้วน้ำมันเชี่ยวมันก็จะไหลน้ำไปนะครับขึ้นปืนนะครับตัวไม่ใหญ่ครับกบไซส์น่าประมาณ3นิ้วนี่แหละโอเคนะครับโอ้ไม่ได้ขึ้นยางปืนนานมันขึ้นยากแท้มันจะแววหรือเปล่าคอยดูนะครับเดี๋ยวผมลองส่องไปดูใกล้ๆมันก่อนระยะประมาณเอาโอ้บ่ทันได้
สองเลยโดดแล้วมันโดดสวนน้ำขึ้นมาพี่น้องโอ้ยเฮ้ยแววคักห้าปาดมึงสิมานบ่เนาะมื้อนี่ผมถึงป่าถึงกบถึงเห็นยังกันยิ่งเบิดละมื้อนี่วันนี้เห็นอะไรก็จะยิงหมดนะครับทั้งกบทั้งปลาเป็นตาแล้วพี่น้องเจอกบ2ตัวโดดเบิดแปลวอีหลีเป็นน้ำเดือนหงายด้วยหรือเปล่าด้วยเห็นแสงจันทร์อย่างนึงก็กบมันคือไม่น่าจะมีเดินมาตั้งไกลเมื่อเห็นกบจากตัวทางนี้เห็นได้ที่แรก2ตัวโดดน้ำโต้มกลับแล้วกลับแล้วเป็นตะคือง่ายไหมก่อนง่ายไหมก่อนเอาละครับพี่น้องครับมาถึงจุดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นน้ำล้นนามานะครับดูจะมีไอช่อนเนอะเฮ้ยไอช่อนครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหดินคึมคึมเลยไปเบิ่งกันครับพี่น้องตัวใหญ่บ่แต่โดนแล้วครับมาแล้ววันนี้มาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วเต็มเต็มพี่น้องปลาช่อนครับ1ตัวแล้วครับวันนี้กบไม่ได้ก็ได้ปลาแล้วครับเอามันพอได้อยู่พอได้อยู่พี่น้องดิงบกก็ได้กินอยู่เด้อีกได้วิ่งก็ยิงเป็นอยู่เด้ปืนบกก็ได้มีอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำคลิปจะคือไม่มีเวลาครับใครอยากเห็นเอกได้วิ่งยิงปืนบกขอเตียงเนี่ยเด้อโพสต์มาใต้คลิปเลยหมายเด็ดๆตรงไหนแนะนำด้วยนะครับปืนบกผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ได้แล้วครับ1ตัวครับพี่น้องมาช่อนครับจวดเข้าไปพี่น้องมือไปจ่อยเนาะตัวไม่ใหญ่หรอกตะคอตัวซ้ำนี่แหละจวดพี่น้องจวดจวดใส่คล้องไปครับวันนี้มาทอดแหพี่มาไอมาส่องกบเจอพี่เข้ามาทอดแหกลางคืนนะครับโน่นสองคนครับเจอเซียนเจอเซียนเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนหวานแห้งขึ้นครับเคยเห็นป่ะครับพี่น้องไปแล้วปูด มันอาจจะมืดหน่อยครับปลาขึ้นปลาขาวปลากดปลาช่อนนี่แหละเอาลองรุ่นว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วแหละปลาน่ะปลาขาวปลานี่น่ะอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะกลางคืนนะไม่ได้เอาแฟลชมานี่มาแล้วอุ้ยปลาช่อนหลุดเฮ้ยมันขาดหูหลุดโคตรโลดออกเฉยเลยอื้อเมื่อกี้น่ะโอ้พลาดแล้วปลาช่อนตัวใหญ่อยู่เนี่ยเมื่อกี้น่ะเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นอยู่ โอ้ขาดเฉยว่าเห็นอ่ะ บ่ได้จ้อยปลาหลุดไปเฉยว่ะพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนี่โอ้ยบ่ให้หวานเด้อนี่คนนี้ได้แล้วครับปลาขาวครับปลาขาวนี่นะก็ได้แล้วนี่ครับมาดูปลานะแกนี่ครับในถังนี่เห็นไหมครับปลาขาวปลาช่อนตัวนึงกดหน่อยมันปลากดหน่อยดิเนี่ยหลายตัวเนี่ยกดดึกขยงขยงเนี่ย
นี่ยหลายเออนี่อีกครั้งนึงนี่อีกครั้งนึง400ตัวครับช่องแม่งที่ YouTube นี่นี่ครับมาเจอลุงเกียร์มาใส่เบ็ดกลางคืนครับเกียร์เครียดเครียดเครียดอีโม่น้อยนะครับปักเบ็ดปลาช่อนดูผลงานลุงนี่ผลงานเห็นไหมเนาะนี่ครับปลาคอได้เด็ดปลาช่อนตัวไม่ใหญ่กำลังกินแหละนี่ก็ได้โลกว่าแล้วเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยปักเบ็ดปลาช่อนคืนนะครับแจ่มอยู่ครับนี่นะครับปลาช่อนที่เราหามาเมื่อคืนนะครับได้ปลาช่อนตัวเดียวนะครับวันนี้ก็ว่าตอนแรกว่าจะทำป่นนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่กินไม่ได้มันเผ็ดก็เลยทำจะทำต้มหม้อปลาร้านะครับวันนี้เดี๋ยวทำปลาช่อนต้มหม้อปลาร้ากันนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่แหละผมใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดพริกเม็ดเดียวพอเดี๋ยวคนเฒ่ากินไม่ได้นะครับทางนี้นะครับดูวิธีทำกันเลยตุนไว้ค่ะนี่ตุนให้น้ำมันแห้งนะต้มให้ปลาเปื่อยน้ำที่ผมใส่เผื่อไว้นี่นะตุนไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันแห้งพอดีปรุงรสด้วยรสดีครับใส่เข้าไปนี่ครับต้มหม้อปลาร้าก็ต้องใส่ปลาร้าครับวันนี้ผมใช้ปลาร้าขวดนะครับใช้ปลาร้าขวดอันไหนก็ได้หรือปลาถุงก็ได้ตัวนี้ง่ายๆก็คือปลาขวดหยดลงไปลดแซ่บนัวมาใส่น้ำปลาเข้าไปก็ตุ๋นไปอีกครับให้มันเข้าเนื้อนี่เราก็ตุ๋นปลาไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เราตุ๋นปลาไปเรื่อยๆเราก็ลวกผักลวกผักผมก็จะใส่ปรุงรสผมชูรสไปนิดนึงนะครับเพื่อความนัวแล้วก็ใส่เกลือนะฮะลงไปพอน้ำเดือดผมก็เอาผักผมไปลวกครับผักที่ผมลวกวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับยอดใบผงชูรสนะครับใครเคยกินบ้างครับคนลวกลงไปเลยครับหวานนะครับได้ที่แล้วเราก็เอาออกใส่จานไว้เลยครับต่อไปก็นี่เลยครับยอดชะอมครับลวกไปเลยครับเท่าชอบชะอมลวกแล้วก็ปิดแก๊สเลยเมื่อปลาเราต้มได้ที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหน้ำแห้งพอดีเลยกำลังเหมาะเลยครับเราชิมรสนิดนึงเค็มกำลังพอดีครับสุดท้ายนี่เลยผักชีโรยหน้าเข้าไปปึ๊บแล้วก็ปิดแก๊สเลยเป็นอันเสร็จสิ้นครับต้มหม้อปลาร้าเมนูต้มหม้อปลาร้าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปลาช่อน1ตัวต้มได้1ถ้วย1คาบ1เวลาพอดีหาอยู่หากินครับบ้านบ้านนะครับได้น้อยก็กินตามน้อยได้มากก็เก็บไว้กินวันหน้าถ้าเยอะมากก็
แบ่งขายก็พอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับวันนี้เราไปหากินไม่หมานไปหากบไม่ได้กบก็พอได้ปลามาต้มหม้อปลานะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวหากินบ้านๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ FC ได้ชมเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกินเผ็ดก็ว่าได้ใส่พริกเม็ดเดียวพ่อใหญ่นี่กินเผ็ดมาได้เลยพ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วลวกผักเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยอยู่มาเส้นกินกับเขาคนดีจังเลยเนี่ยอร่อยไหมไม่ใหญ่ว่าอร่อย